สวัสดีค่ะเอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแม่บ้านบ่าวหอมนะคะก็อยู่ในครัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้แม่บ้านก็จะได้พาเอซีนะมาดูการทำน้ำพริกตาแดงนะคะแต่วันนี้ไม่มีแมงดานะคะจะทำตาแดงค่ะเครื่องเคียงก็จะมีนะหอมนะหอมคั่วนะไอ้จีหอมคั่วคั่วให้หอมหอมนะคะหอมคั่วนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมคั่วเหมือนกันนะคะไอ้จีนะแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะอยู่ในห่อนี้ก็จะเป็นกะปินะไอ้จีกะปิที่แม่บ้านหมกนะหมกไฟเรียบร้อยนะคะก็เตรียมอยู่นะพริกนะพริกใหญ่นะไอ้ตีวันนี้น้ำพริกตาแดงของเราแซ่บนะไอ้ตีแซ่บมากนะแซ่บไปถึงแซ่บไป3โลกนะก็จะมีพริกแบบนี้นะพริกแบบนี้ก็จะใส่ด้วยนะพริกเม็ดเล็กพริกเม็ดใหญ่นะทั้ง2อย่างแม่บ้านก็ยังไม่ได้คั่วนะเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยลงโขกทีเดียวกันนะคะไอ้สีเนาะน้ำพริกของเรานะคะไอซีทั้ง2อย่างเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะคะก็แม่บ้านก็จะได้กรอกเนาะใส่ถุงนะคะใส่ถุงนะคะอย่างละกิโลเนาะทำเสร็จนะเรียบร้อยใหม่ๆนะคะไอซีนะส่วนสำหรับกระปุกนี้ก็จะเป็นเจียวบองนะคะเจียวบองกระทะนี้นะแซ่บนะแซ่บมากเผ็ดนะไอซีรสจัดนะคะอร่อยนะคะมันจะออกรู้สึกจะ2รส3รสนะ3รสด้วยนะคะไอ้ที่แล้วก็กระมังนี้ก็จะเป็นน้ำพริกตาแดงนะคะไอ้ที่น้ำพริกตาแดงนะคะอร่อยมากนะคะหอมนะคะทำเสร็จนะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วนะเดี๋ยวแม่บ้านจะได้ขอเข้าถุงนะคะไอ้ที่นะถุงละนะ300นะกิโลละ300นะคะจีนะสำหรับน้ำพริกตาแดงนะคะแล้วก็เจียวบองก็อยู่ในกิโลละ200บาทนะคะจีพร้อมส่งนะคะ